สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนวันนี้ก็ามาดูกันนะครับในส่วนของหุ้น s c c นะครับหรือว่าบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือบางท่านก็จะเรียกว่าหุ้นปูนใหญ่นะครับวันนี้เรามาดูกันว่า,าบริษัทปูนขายปูนหรือเปล่านะครับก็ในส่วนของหุ้น s c c นะครับก็จะอยู่ในหมวดของอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างนะครับก็อยู่ในส่วนของเซต50นะครับรวมไปถึงอยู่ในส่วนของเซตเฮดดีนะครับไฮดิวิเดนยูนะครับในส่วนของอบริษัท SEC นะครับก็เป็นบริษัทที่ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับในส่วนของอประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้ถือหุ้นหลักเนี่ยก็เป็นในส่วนของ ในูของเรานะครับแล้วก็จะมีส่วนต่างชาติประกานสังคมนะครับแล้วก็กองทุนต่างๆมากมายนะครับที่เป็นผู้ถือหุ้นนะครับนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของตัว S.C. นะครับในส่วน S.C. e นะครับนโยบายของบริษัทเนี่ยเขาก็จะเป็นบริษัทนะครับที่เป็นบริษัทชั้นนำ นะครับในส่วนของภูภาเอเชียนะครับในส่วนของตรงนี้เองเนี่ย SCC เนี่ยมีการดําเนินธุรกิจมาก,กว่า105ปีนะครับตั้งแต่สมัยที่ล้นเการัชกาลที่6เนี่ยเป็นผู้มีดาริในการก่อ,อตั้งนะครับเพื่อผลิตปูนและวัสดุก่อสร้างนะครับเพื่อพัฒนาประเทศในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ปัจจุบันเองเนี่ยเอะนะครับหรือภายใต้แบรนด์เอ g นะครับ ก็มีธุรกิจหลกักๆ3ธุรกิจเนี่ยนะครับหก็คือในส่วนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับสก็คือจะเป็นในส่วนของเคมีคอลและธุรกิจแพคเกจจิ้งนะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวธุรกิจเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของตัว รายได้หลักนะครับของธุรกิจเองเนี่ยในส่วนของเอซีซีนะครับก็จะมีในส่วนของธุรกิจปูนนะครับและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับก็จะมีรา,ายได้รวมอยู่ที่ประมาณ1นึ่0 0สล้านบาทนะครับคิดเป็น35%นะครับของรายได้รวมนะครับและในส่วนของตัวธุรกิจเคมีคอลนะครับก็อีก2 0 0แสน 25,000ล้านบาทนะครับคิดเป็น46%นะครับและธุรกิจแพคเกจิ้งนะครับอีก88,000 0ล้านบาทนะครับคิดเป็นประมาณสัก18%แนะครับและอื่นๆนะครับซึ่งในส่วนของเ c g เองเนี่ยในส่วนของตัวรายได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัว s c g กับส่วนได้เสียในส่วนบริษัทร่วมนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ค่ารายได้รวม2ส่วนนะครับก็คือ4,0,000 0 9261่ 90, อล้านบาทนะครับและจะต้องไปบวกด้วย1 5 0่7ล้านนะครับตรงนี้จะกลายเป็น5,5308ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะมาตรงกับในส่วนของ งบการเงินนะครับตรงนี้นะครับที่5 5 3 0 0น4 4นะครับก็คือ308ล้านบาทนั่นเองนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับตอนนี้ในส่วนของ s c c เองเนี่ยกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มที่ทำรายได้หลักให้เนี่ยก็เป็นในส่วนของเคมีคอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถัดมานะครับ เราจะไปดูในส่วนของอตัวคียน์หนึ่งนะครับที่ในส่วนของ S C G เนี่ยในส่วนของกลุ่มคอนกรีตเนี่ยค่อนข้างจะมีโปรดักที่หลากหลายมากนะฮะจนผมเองกอ็ไม่สามารถที่จะไล่ให้กับทางเพื่อนนักลงทุนดูได้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนวนท่อผนังนะครับสิ่ง,งต่างๆนี่ค่อนข้างจะมาก แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะให้ความสําคัญนะครับก็คือในส่วนของตัวกลยุทธ์บริษัทเนี่ยค่อนข้างจะมีการเน้นในส่วนของเรื่องการที่จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้านะครับและบริการที่มีมูลค่าเ,าเพิ่มสูงนะครับ high value added product and service นะครับซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างที่จะ เห็นว่าบริษัทเองเมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่า,าพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เ,เป็นโปรดักที่มีมูลค่าสูงนะครับและในส่วนของ SCC เองเนี่ยผมก็มองว่าตัวมูลค่าของบริษัทเองเอาจจะไม่ใช่แค่ที่ผลิตภัณฑ์นะครับแต่รวมถึงบุคลากรนะครับที่ทำงานอยู่ในองค์กรเองนะครับถัดมานะ,ะในส่วนของตัว โปรดักต์ในส่วนของที่เป็นวัสดุกอ่อสร้างนะครับก็จะมีการจัดจำหน่ายอยู่หลายช่องทางนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผ่านในส่วนของตัวผู้นํจำหน่ายนะครับประมาณ500ลายทั่วประเทศนะครับรวมถึงมีในส่วนของที่เป็น scg home solution นะครับค o t o Studio ก็เป็นส่วนหนึ่งของ scg นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนเองเนี่ยที่ในส่วนของ scc เองเนี่ยก็มีการส่งออกภายใต้บัน ภายใต้แบรนด์เอสซีซึ่งหลังจากนี้ผมขอเรียกว่าเป็น SCG เลยกันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนก็มีการขยายไปในส่วนของอาเซียนตามออวิสัยทัศน์ของทางบริษัทนะครับที่ไปในส่วนของอ,อินโดนีเซียกัมพูชาเม,มาียนมาเวียดนามนะครับรวมถึงบางส่วนก็มีไปที่อินเดียด้วยนะครับครับถัดมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของธุรกิจถัดไปนะครับออก็จะเป็นในส่วนของเคมีคอลนะครับ เคมีคอลนี่ก็จะมีในส่วนของที่เป็นโอลิฟินนะครับตัวหนึ่งของผลักโอลิฟินเนี่ยก็จะใช้เป็นในส่วนของการผลิตนะครับในส่วนของตัวที่เป็นแมทริเลียนนะครับซึ่งอาจจะใช้ในยุกิียรยนต์นะครับในแอร์นะครับก็มีการใช้ซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วก็เป็น d u ักเดียวกับที่ทางบริษัท i อ IV l มีการผลิตด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งวันก่อนก็มีการอลอง รีวิวนะครับในส่วนของตัวหุ้น AVL ไปแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านไหนสนใจก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปของอัอนก่อนได้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวเคมี Me เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายนะครับมีตั้งแต่ในส่วนของที่เป็นพวกถังบรรจุพันธ์ต่างๆนะครับขวดนมนะครับหรือว่าถังบรรัดน้ําเสียกลวยจราจรน,นะครับหลายๆอย่างนะครับโปรดักค่อนข้างจะหลากหลายมากนะฮะร,รวมถึงมีอย่างเช่นพวก แบตเตอรี่รถยนต์ด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีเคมีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับอันนี้ผมคงจะไม่ได้กล่าวลึกลงไปในรายละเอียดของทุกๆโปรดักตก์นะครับถัดมานะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของตัวแพคเกจจิ้งที่ทางบริษัทได้มีการกล่าวอ้างนะครับโดยเวนของตัวแพคเกจจิ้งเองเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของแพคเกจจิ้งที่เป็นพวกกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใยกระดาษนะครับที่ใช้ในงานออฟฟิศต่างๆนะครับบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะมีในส่วนของแพ็กเกจจิ้งนะครับค่อนข้างจะครบวงจรนะครับแต่ว่าหลักๆกก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นก่อ์ที่ใช้ในออฟฟิศอยู่พอสมควรนะครับ ในส่วนของ SCG เองเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะดูแล้วประทับใจนะครับก็เพราะว่าในส่วนของตัว SCG เองเนี่ยเขามีการบรหิหารความเสี่ยงนะฮะหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยความปลอดภัยนะครับเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะและอีกหลายๆด้านที่เขามีการประเมินความเสี่ยงนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่มีการ ดูแลแล้วก็ประเมินภาพรวมของธุรกิจได้ค่อนข้างอย่างแข็งแกร่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเองก็ต้องมาดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านงบการเงินนะครับที่ในส่วนของบริษัท SCG เองเนี่ยเป็นบริษัทไซส์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยงบการเงินจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าเราดูเนี่ยก็คือในส่วนของตัวสินทรัพย์นะครตั้งแต่ปี58เนี่ยก็มีการโตจาก5้าแสนล้านนะครับเป็น5้าแสนสี่หมื่นนะครับ5้าแสนเจ0 0 0มนแสนแปดหนะครับแล้วก็เกือบเกือบหกแสนล้านในปีนี้นะครับหนี้สินก็อยู่ที่ประมาณสัก2องแสนกว่าล้านนะครับซึ่งปัจจุบันนะสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนหนี้สินรวมเนี่ยสองแสนแปดหมื่นล้านนะครับแต่ว่าในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย มีอยู่ถึงประมาณ2 7 5 0 0 0 0ล้านนะครับนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเองก็มีเงินพอที่จะสามารถใช้นี้ได้เลยนะครับแต่แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นการลงทุนที่บางส่วนเป็นนิสินนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้ต้องชำระหนี้ก็สามารถทำได้นะครับในส่วนของรายได้รวมนะครับก็ปีหอาแปด0 0่แสน0 0นะครับ ปี59 4,50,000นานะครับปี60 000, ก็4,80,000นะครับแล้วก็ปี61เป็น5,500,000ล้านนะครับก็ถือว่าค่อยๆขยับตัวขึ้นทุกปีนะครับอาจจะมีปี59ปรับลดลงไปสักประมาณ1 0 0 0 0ล้านนะครับ ออแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวกําไรนะครับว่าตั้งแต่ปี58เนี่ยก็มีการกำไรอยู่มาสัก4ี่0 0ล้านนะครับ37%นะครับปี59ก็56,000ล้านนะครับแล้วก็กำไรอยู่มา45-46%นะฮะในส่วนปี59กับปี60นะครับพอปี61เนี่ยกำไรเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณ44,000ล้านแล้วก็ปี62เนี่ยกำไรเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณเก้อรนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างจะสนใจเรื่องของกำไระนะครับแต่ว่าในส่วนของ ROE แ a นะครับก็มีการปรับตัวลดลงด้วยนะครับทั้งในส่วนของ r e และ ROA นะครับในส่วนของพื้นฐานเองอะนะครับปัจจุบันเองเนี่ย PE ก็อยู่ที่ประมาณสัก12เท่าก็ย้อนไปตั้งแต่ถึงปีนู่นนะ2,558นะครับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของ PVB นะครับก็มา1.92เท่าก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้มีราคาแพงมากนะครับปันผลก็อยู่มานสัก4นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมลองไปดูในส่วนของเรื่องโครงสร้างรายได้นะครับว่ามีผลอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผมบอกว่าปี60กับปี61เนี่ยรายได้หลักะนะครับก็ยังเป็นในส่วนของเคมีคอล เอาทุตทีครับในส่วนของตัวซีเมนต์แล้วก็เพลียพันกอ่อสร้างเนี่ยสาเหมือนกันนะครับเคมีคอลนะครับก็จะเป็นประมาณ4ี 46%, 46นะครับแล้วก็แพคเกจิ่งอีกประมาณ17-18%นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับฉะนั้นโครงสร้างไรายได้เองเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยไปดูในส่วนของตัวคำอธิบายนะครับของตัวบริษัทนะครับเองว่ามีการอธิบายอะไรในส่วนของปี61 ในส่วนของอา่าต้องียเป็เน Q1 นะครับในส่วนของปี62โดยจริงๆโดยภาพรวมเนี่ยก็คือว่าบริษัทเองเนี่ยเ,เป็นการาไปลงทุนนะครับอย่างามากมายนะครับโดยในส่วนของปีนี้คาดว่าจะมีการจ่ายเงินลงทุนนะไปอีกประมาณ60,000ล้านนะครับเป็นการลงทุนในส่วนของเคมีภัณฑ์ในส่วนของประเทศเวียดนามนะครับและอื่นๆซึ่ง ฉะนั้นก็ไม่แปลกใจนะครับที่จะทําให้ในส่วนของตัวกําไรเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับออฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนักลงทุนเองก็ต้องพิจารณานะครับว่าบริษัทที่มออีความแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับเ,ออเราจะสนใจในการที่จะเข้าไปลงทุนไหมนะครับแต่ว่าออนักลงทุนรายย่อยหรือรายละเอียดอย่างเรานะครับที่เล็กจิ๋วจน อาจจะลำบากในการที่จะเข้าไปลงทุนนะครับเพราะว่าหุ้นของ ECG นะครับถ้าเราต้องการซื้อวันนี้ที่100หุ้นนะฮะก็ต้องใช้เงินประมาณ43,000บาทนะครับที่เราจะสามารถเข้าไปซื้อได้นะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณากันดูครับว่าตรงนี้เองเนี่ยจะสนใจหรือเปล่านะครับทีนี้เราเข้ามาดูกันในส่วนของตัวกราฟเทคนิคนะครับก็คือ อันนี้เองเนี่ยผมอยากจะย้อนดูไปในส่วนของปีเก่าๆเลยนะครับในส่วน s g เนี่ยจะเห็นว่าได้มีการเติบโตขึ้นมาออตลอดแล้นะครับรวมเกือบ20ปีที่ผ่านมนาะเนี่ยคือราคาออวิ่งมาตั้งแต่20กว่าบาทนะครับจนถึง อสูงสุดเคยขึ้นไปทำออทามไฮที่มัน5 5าบาทนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลดลงนะครับช่วง2ปีที่ผ่านมาก็สังเกตได้ว่าจากเรื่องของกำไรนะครับที่มีการปรับตัวลดลงแล้วก็สังเกตได้ว่า2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของ s c g เองก็มีการออกอาการในส่วนของไซเวนะครับกรอบกว้างนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเพื่อนนักลงทุนสังเกตนะครับก็คือว่าในส่วน s c g เนี่ยเขาจะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ400 405บาทนะครับโดยประมาณแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ550บาทนะครับแล้วมีแนวรับอยู่ช่วงกลางเนี่ยน่าจะอยู่มาณ475บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในโซนแดนล่างนะครับแล้วกใ็ในระยะใกล้เนี่ย ก็ยังมองเป็นขาลงะนะครับอาจจะด้วยเรื่องของผลประกอบการที่คาดว่าอาจจะยังไม่สามารถรักษาผลกำไรที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องอะนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนักลงทุนถ้าเป็นในส่วนเชิงเทคนิคมุมมองของผมเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าราคาเนี่ยได้มีการปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณสัก400ออต้นๆน,นะครับตรงนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะเ,เข้าไป ร่วมลงทุนนะครับเพราะว่าดีเวนด์ยูเอลก็สูงนะฮะอยู่มา4%นะครับแต่ว่า,าราคาอาจจะเป็นช่วงซายเวนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีการปรับตัวลดลงอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวลอาดูในส่วนของ time frame day นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของ SCG นะครับช่วงก่อนที่งบจะออกนะครับ ประมาณตั้งแต่1เดือนที่ผ่านมานะครับ ECG ก็มีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอย่างที่คุยกันเมื่อกี้นะครับผมว่าแนวรับของเขาเองเนี่ยนะอยู่มาสัก405บาทนะครับในช่วงของที่เป็น time frame day นะครับเพราะเขาเคยทำ double bottom ไว้ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าไม่หลุดจากตรงนี้ผมว่าคิดว่าแนวรับตรงนี้น่าจะรับได้จริงๆแล้วช่วงประมาณสัก 420นี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดที่แข็งแกร่งระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มั่นใจเลยเนี่ยผมมองที่มัน405บาทเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับออโอเคครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวออ SCG นะครับหุ้นปูนใหญ่ที่ปัจจุบันไม่ได้ขายปูนเป็นหลักแล้วนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนักลงทุนที่รับฟังคลิปนะครับจนกระทั่งจบจนถึงตรงนี้นะครับและว่าถ้าหากเพื่อนๆน,น,นะครับสนใจนะครับที่จะฟังในส่วนของคลิปถัดไปก็ฝากรบกวนกด subscribe ด้านล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในส่วนของคลิปถัดไปนะครับหรือว่าหากว่าสนใจอยากจะให้ทำในส่วนของคลิปของตัว technical ในส่วนของเครื่องมือตัวไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้รีวิวนะครับในส่วนของหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับถ้าดูแล้วเหมาะสมนะครับก็จะลองพิจารณานะครับเอาตรงนั้นมารีวิวเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผม